อยู่กับทีมงานเมทัลบลิดครับผมเว็บมาสเตอร์เนาะใน ROV Arena of Valor เซิร์ฟไทยและนี่ก็คือ5เทคนิคการเล่นอาต้ากับตันเรือผู้มากับสมองเรือโคตรใหญ่คนนี้ก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาต่อจากคีร่ามาเข้าเรื่องกันเลยครับเรื่องที่1สกิลมารู้จักกับสกิลกันก่อนถ้าติดตัวชายออฟซีถ้าเราได้รับดาเมจครับเลือดที่เสียไปจะเปลี่ยนเป็นสีเทานะสามารถเด้งเลือดกลับมาเป็นสีเขียวได้โดยการโจมตีศัตรูครับโจมตีฮีโร่เลือดก็จะเด้งเยอะกว่าโจมตีครีปนะครับท่าที่1เวฟวอล์กกิ้งจะเป็นการกระโดดไปกระทืบศัตรู2ครั้งครับโดยครั้งที่2จะทำให้ศัตรูติดสตันด้วยเมื่อกระทืบครั้งที่1แล้วสามารถเปลี่ยนทิศทางกระทืบครั้งที่2ได้นะครับท่าที่2 C Anchor จะเป็นการปาสมองไปโจมตีศัตรูครับถ้าปาโดนเป้าหมายก็จะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาด้วยนะครับแต่ถ้าปาไปโดนกำแพงหรือสิ่งกีดขวางก็จะเป็นการดึงตัวเราและก็ศัตรูไปยังจุดนั้นครับสร้างความเสียหายพร้อมติดสตันท่าอันติโกสชิปจะเป็นการเสกเรือฟาดลงมาโจมตีเป้าหมายครับและเรือนั้นก็จะกลายเป็นกำแพงขวางทางเดินไปได้ด้วยนะครับพื้นที่2สเต็ปการเล่นอาต้าเป็นฮีโร่ตำแหน่งแทงค์ไฟเตอร์ครับมีเลือดค่อนข้างเยอะแถมการโจมตียังสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวเองได้ด้วยนะเลือดที่เสียไปจะเปลี่ยนเป็นสีเทาครับถ้าเราโจมตีไปเรื่อยๆเลือดก็จะเด้งกลับมาเป็นสีเขียวครับและสกิลที่ดีมากก็คือสกิล1ครับกระโดด2ทีอันที่2ทำให้ศัตรูรอบบริเวณติดสตันได้เลยนะมาอาต้าฝั่งนั้นใกล้ตายแล้วครับรีบเก็บมันเรียบร้อยฝั่งนั้นเหลืออีก2เข้าไปใกล้กำแพงกระโดดเข้าไปครับใกล้ตายแล้วไล่ฆ่ามันท่าหนึ่งเรียบร้อยเอเลนดอร์จะหนีไปไหนมาจ่าตามครับโอ้โหไม่ได้ละคอมโบแบบง่ายครับเตรียมท่าหนึ่งไว้ถ้าศัตรูเข้ามาในระยะก็กระโดดเข้าไปเลยจังหวะที่2สตันถ้าใกล้ตายมีท่า2ตามเก็บเรียบร้อยจังหวะเหมาะที่จะใช้อันตีก็คือตอนทีมไฟเลยครับเปิดด้วยท่า1ติดสตันไปก่อนจังหวะนี้เซกเรือขังศัตรูไว้ช่วยกันลุมยำตีมันจัดการเรียบร้อยคาเพนี่อีกตัวจะหนีไปไหนโอ้โหยิงมาไม่สะเทือนตีมันครับอยู่ในระยะตีไปรัวเรียบร้อยพยายามกะระยะแล้วก็จังหวะการใช้ท่า1ดีๆครับให้การกระทึกครั้งที่2ติดสตันแบบนี้เซกเรือขังไว้แล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับบวกไปรัวๆให้เลือดเด้งอ้าวเรสมานี่ล่ะสตันไปจะไปไหนตีไปครับไถเราดึงกลับตีเรียบร้อยถ้าตอนเปิดสามารถกระทึกท่า1ได้สวยๆที่เหลือก็ง่ายแล้วครับเรื่องที่3การออกไอเทมสำหรับอาต้าในแบบที่ผมเล่นครับชิ้นแรกออก Mantle of Ra เสริมเกราะเพิ่มพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มีสกิลเสริมที่จะสร้างดาเมจเวทโจมตีศัตรูที่อยู่รอบบริเวณด้วยนะครับชิ้นที่2ออกรองเท้า Gilded Grief เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ต้านทานเวทแล้วก็ป้องกันสถานะชิ้นที่3ออกกรอกเขียว Gaia Standard เพิ่มต้านทานเวทเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วถ้าเราโดนโจมตีครับก็จะเด้งเลือดกลับมาด้วยชิ้นที่3ออกเกราะ Mail of Pain เสริมเกราะเพิ่มพลังชีวิตและถ้าโดนโจมตีครับจะสะท้อนดาเมจเวทใส่ศัตรูด้วยนะช่วงท้ายเกมออก Medallion of Troy ครับลดคูลดาวน์ต้านทานเวทเพิ่มพลังชีวิตและสกิลเสริมเราจะได้รับโล่ดูดซับดาเมจด้วยนะครับถ้าเกมยืดเยื้อออก Blade of Eternity ครับเสริมเกราะแล้วก็มีสกิลที่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับเท่านั้นไม่พอจะมีสกิล Wall Rage สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้อีกเรื่องที่4รูนสำหรับรูนตามที่ระบบแนะนำครับรูนแดงเลเวล3 Golden Body เพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มเกราะรูนม่วงเลเวล3 Spirit เพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มความเร็วขึ้นที่รูนเขียวเลเวล3 Prowess เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดลดคูลดาวน์และสำหรับพลังแฝงผมก็จะใช้ตามนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่เล่นอาต้าเก่งครับมีไอเทมเด็ดๆรูนดีๆพลังแฝงเจ๋งๆครับก็อย่าเก็บไว้คนเดียวรบกวนช่วยแชร์ด้วยครับแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างจะขอบคุณมากเลยนะครับเรื่องที่5ข้อควรระวังสำหรับอาต้าอาจจะอึดถึกทนจริงครับแต่ก็ต้องหาทางหนีทีไล่ไว้ด้วยนะท่า2ยิงกำแพงครับใช้พุ่งหนีได้ท่า1ก็กระโดดข้ามกำแพงได้นะและท่าติครับเสกเรือขวางทางศัตรูได้มาเหลือตัวเดียวบวกไหวอยู่เพื่อนมาสมทบครับบวกไปรัวๆเรียบร้อยเก็บคิวโอ้โหรอดมาได้ไงการใช้ท่า1นี่มันกระโดดกระทืบค่อนข้างช้านะครับก็ต้องกะระยะแล้วก็จังหวะดีๆติดสตาร์ทแล้วก็เสกเรือขังไว้ให้เพื่อนเก็บคิวเรียบร้อยเอายังมากันเรื่อย
เดี๋ยวกระโดดหนีก่อนตั้งหลักโอ้โหบวกกันใหญ่แบบนี้ชอบเลยอ้าวทางโล่งสะดวกตีป้อมสรุปโดยรวมสำหรับอาร์ต้าก็ถือว่าเป็นแทงค์ไฟเตอร์ที่โคตรร็อกเลยครับแข็งแกร่งสุดๆยืนบวกในแนวหน้าอึดถึกทนเลือดเยอะครับเด้งเลือดได้อีกและสกิลที่มีทั้งหมดครับก็สามารถสนับสนุนเพื่อนได้เป็นอย่างดีนะแถมเอาตัวรอดได้ด้วยครับทางโล่งสะดวกตีบ้านเรียบร้อยเอาชนะได้แบบโคตรร็อกเลย MVP แบบชาวร็อกก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายเล่นสนุกครับใครที่ชอบเล่นแทงค์เล่นไฟเตอร์เนี่ยมาจับตัวนี้ก็น่าจะเก่งได้ไม่ยากนะครับผมว่ามันเล่นง่ายนะเล่นไม่กี่ตา MVP เลยครับเล่นง่ายเล่นสนุกครับใครสนใจก็ลองหามาเล่นกันได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ